สวัสดีครับทุกคนสวัสดีในวันที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับจากหน้าฝนก็จะชนเข้าหน้าหนาววันที่มีดาวบนท้องฟ้าเริ่มให้มองเห็นนะครับอากาศมันก็จะเริ่มเย็นๆลงแล้วนั่นแหละนะครับในช่วงนี้แต่อากาศมันจะร้อนมันจะเย็นมันจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องมาบอกก็มาดูรายเมืองอัปเดตลงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นวาสนาเส้นวาสนาที่มีผลในลักษณะโยกย้ายแล้วมันดีกับโยกย้ายแล้วมันเหนื่อยมันดีต่างกันมันดีขึ้นกับมันดีที่ดรอปลงนะครับก็เลยขีดเส้นให้ดูก่อนเส้นหลักๆก่อนนะครับแนวของเส้นชีวิตเส้นสมองจะเป็นแบบใดไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดว่ามันจะมาแนวไหนจะไปแบบไหนก็ไม่จำกัดนะครับเพราะเส้นหลักๆที่เราจะต้องดูคือมันจะเกี่ยวข้องกับเส้นวาสนานะครับในตามนี้นี่คือแนวของเส้นวาสนาก่อนแต่นี้มันก็จะมีอีกเส้นวาสนาอีก2เส้นที่เข้ามาเป็นพระเอกแต่มีออกมาจากจุดนี้เลยนะเอาจากไปจากเมืองจันทร์มาอย่างนี้ก่อนนะครับเส้นหนึ่งนี่นะคือเส้นหลักๆที่ขีดเอาเส้นสีน้ำเงินมาขีดตั้งไว้ให้ดูก่อนเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยมีผลอีกเหมือนกันนะทีนี้มาดูตัวของที่มันเป็นพระเอกนะเส้นที่เป็นพระเอกเส้นที่มันเป็นพระเอกของเนื้อเรื่องในวันนี้นะครับเป็นพระเอกนางเอกเลยก็คือเส้นวาสนามันจะมาแนวประมาณนี้ก่อนเส้นแรกนะเส้นแรกมาประมาณนี้นะครับวาสนาเนี่ยเส้นแรกจะมาลักษณะแบบนี้ก่อนมันจะมีเส้นหนึ่งเส้นแอบกันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะอยู่ไม่ห่างกันมากใกล้ๆมาอย่างนี้แน่ๆลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้ล่ะครับพี่น้องเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรุ่งเปลี่ยนแล้วรวยเปลี่ยนแล้วรุ่งเปลี่ยนแล้วรวยฐานะการเงินดีถ้าสมมุติว่าพี่บ่าวจะมีเมียนะพี่บ่าวก็จะได้เมียทางอื่นทางไกลนะครับนี่คือเส้นแบบนี้เลยทำไมมันถึงไกลก็เพราะว่าวาสนาตัวนี้มันขยับออกมาห่างจากเส้นชีวิตนี่คือแนวเส้นชีวิตเส้นสีม่วงนะเมื่อมันห่างออกมานั่นแหละก็คือมันไกลจากหลักฐานบ้านเกิดไกลจากหลักฐานบ้านเกิดจากพ่อจากแม่ที่แก่เฒ่านะก็คือลักษณะแบบนี้นะมันก็ดีนั่นแหละในช่วงไหนช่วงมันเปลี่ยนดูเอามาจากมือตัวเอามาจากมือตัวอย่างก็คือ27-28ขึ้นมานั่นแหละคือนับจากเส้นวาสนาขึ้นมานะเปลี่ยนแล้วดีนะครับลักษณะแบบนี้เลยว่าเปลี่ยนแล้วดีนะจำแนวของเส้นไว้ให้ดีนะครับดีมันดีเรื่องอะไรก็ดีเรื่องการงานการเงินถ้าทำธุรกิจมันจะดวงขึ้นนะมันจะได้ขึ้นดวงมันเปิดมันขึ้นมันจะหาเงินได้คล่องเพราะมือตัวอย่างเนี่ยเจ้าของมือก็ทำมาค้าขายนั่นแหละมันก็ค้าขายดีถ้าไม่สังเกตดีๆก็สิหาว่าโอ้เพิ่นได้ผัวดีเพิ่นได้ผัวไข่เพิ่นได้ผัวรวยได้ผัวแล้วมาส่งเสริมฐานะการเงินเพิ่นก็สิว่าไปจังซี่นะผู้บ่รู้คนรอบนอกก็สิว่าไปจังซั่นสิว่าจังซั่นก็มีส่วนสิว่าจังซั่นก็มีส่วนเพราะแต่งงานแล้วคิดเพิ่นเปลี่ยนในทางที่ดีอาจจะว่าครูส่งเสริมก็ว่าได้นะก็ว่าได้ก็บ่ผิดนะครับจะว่าซั่นก็ว่าได้อยู่อันนี้เราเปลี่ยนเราดีมาทีมาดูเส้นนี้ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะตรงมันจะดีน้อยกว่าแบบนี้นะมันจะดีน้อยกว่าแต่เส้นนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเส้นนี้คือมันเส้นว่าก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมมันแหละเนี่ยแต่เหนื่อยแล้วมันดีมันได้เงินกว่านี้นะมันทำงานคู่กันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบเป็นรถไฟรางคู่ไอ้ทีนี้จะเอาเส้นออกก่อนเอาเส้นออกก่อนผัสจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนี่เส้นวาสนาของตัวนี้ก็ขีดให้ดูก่อนนะมันก็จะลอยๆมาอยู่ประมาณแถวนี้แล้วทีนี้มันก็จะมีเส้นมาซ้อนข้างในอีกทีหนึ่งซ้อนข้างในอีกทีหนึ่งคือว่าอย่างนี้เนี่ยมาแบบนี้ดีเหมือนกันไหมดูเป็นคู่ขนานเหมือนกันใช่คู่ขนานเหมือนกันแต่แนวของเส้นมันตกเข้ามาข้างในอีกทีนึงเนี่ยไอลักษณะแบบนี้แหละมันเลยสิต่างกันนะพี่น้องวันนี้นะมันเลยสิต่างกันนะเรื่องบ้านเนี่ยความหมายอันนี้เปลี่ยนสมมุติเนี่ยไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานที่อื่นที่ไหนก็แล้วแต่พอเปลี่ยนปั๊บมันจะขยับเข้ามาใกล้เส้นชีวิต
ใกล้บ้านเกิดใต้ถิ่นฐานใกล้พ่อกับแม่หรือบางคนก็อาจจะมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเลยก็ได้คือกันบ่ผิดกติกามารยาทแต่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าไอ้เส้นแบบแรกที่ขีดให้ดูนะเนี่ยเพราะมันตัดเข้ามานี่จุดนี้ล่าลำบากต้องลำบากก่อนมันเหนื่อยก่อนไงตัวนี้แต่ดีมันก็จะเป็นคู่ขนานเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะหน่วงมีปัญหาเข้ามาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดว่ามันมีเส้นตัดนะถ้าเกิดว่ามีเส้นตัดเส้นแยกเส้นอะไรออกมาฉีดมาขวางมาอะไรมาไขว้กันอีกเนี่ยปัญหามันก็จะต่างรายละเอียดกันไปอีกนะครับแต่นี้เรายกตัวอย่างให้ดูว่าให้รูปแบบเห็นรูปแบบว่ามันได้ดีแต่ตัวนึงอาจจะเป็นลักษณะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงอันนี้เป็นดีเซลมันเป็นรถไฟฟ้าแบบเก่าฉึกฉักนี่ในแบบนี้นี่ไปได้ช้ากว่านะไปได้ช้ากว่าแต่ถ้ามาอย่างนี้เนี่ยเอาเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วเห็นชัดๆเนี่ยถ้ามาแบบนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ในแนวของเดือนเส้นเดือนอาทิตย์ไงเนี่ยถ้ามาตามคู่กันของตัวนี้มันจะได้ดีมันจะมีเครดิตมันจะมีชื่อเสียงเงินความสำเร็จมันจะมาง่ายกว่ากันมันจะมาง่ายกว่าเพียงแต่ว่ามันจะต้องห่างจากเส้นคิดออกมาก็ไกลจากพ่อจากแม่ออกมาอีกไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปได้ดีจากถิ่นอื่นแล้วดีรวยมีเงินมีทองได้นั่นเองนะครับก็คือลักษณะของแนวเส้นการสังเกตแนวเส้นนะครับเพราะมือเจ้าของมือเขาก็เปลี่ยนแล้วออกมาลักษณะแบบอย่างเส้นสีแดงนี่แหละเปลี่ยนแล้วชีวิตดีเงินก็ดีมากดีน้อยมันก็ต้องดูที่ธุรกิจที่ทำนั่นแหละด้วยนะถ้าค้าขายธรรมดามันก็มีเงินอ่ะมันก็ได้เงินเหมือนกันถ้าเป็นทำธุรกิจมันก็บูมกว่ากันบูมกว่ากันนั่นเองนะครับเงินจากหลักหมื่นหลักพันก็เป็นเงินหลักล้านนะครับคงสิพ่อเข้าใจเนาะพี่เบ้าฟังแล้วพี่เบ้าคงเข้าใจเนาะพี่เบ้าเนาะนะครับหวังว่าคงจะพ่อเขาเข้าใจกันนะครับนะตามที่อธิบายฟังเบื้องมานั่นแหละนะครับเส้นข้างในข้างนอกต่างกันความสำเร็จมันก็เลยมาต่างกันนะแล้วประมาณแค่นี้ครับพูดมากไปแล้วเก็บคอนะครับเดี๋ยวมันเก็บคอซะเปล่าๆนะครับ